ทีมข่าวสวัสดีครับผมเห็นข่าวกระทรวงมหาดไทยนะครับประกาศว่า30กันยายนนี้นะครับคนไทย1ล้าน2แสนครอบครัวจะหายจนนะฮะและผมก็เห็นข่าวพวกมะนาวพวกหมูพวกน้ำมันแพงและแถมไวๆก็เตรียมจะขึ้นราคาอีกนะครับพี่ติงในวันก่อนยังได้ยินว่าควบคุมราคาสินค้าประเภทนี้แล้วอยู่ไงคะคุณก็ได้ยินไม่ผิดแล้วครับเป็นสินค้าควบคุมราคานะครับแต่เขาจำเป็นต้องขึ้นนะครับนี่นายกสมาคมค้าปลีกค้าส่งเขาเป็นคนบอกเองนะครับว่าจำเป็นที่มันจะต้องขึ้นราคาเพราะว่าต้นทุนมันแพงขึ้นครับต้นทุนน้ำมันปาล์มฮะต้นทุนข้าวสาลีฮะที่จะต้องเอามาทำเป็นแป้งเป็นเส้นอะไรพวกนี้นะมันขึ้นราคาครับแล้วมันขึ้นแป้งสาลีเนี่ยจาก300เป็น450นะครับน้ำมันปาล์มจาก19บาทต่อกิโลเป็น53ถึง57บาทครับอ่ะแล้วตกลงควบคุมตรงจุดไหนคะพี่ไหนบอกเป็นสินค้าควบคุมเขาควบคุมราคาซองละ6บาทนะครับที่ผู้ซื้อนะครับว่าจะได้ในราคา6บาทแต่เขาไม่ได้ควบคุมผู้ผลิตหรือโรงงานนะโรงงานสามารถเพิ่มได้อีก25สตางค์นะครับแล้วทีนี้ก็ไปบล็อกพวกร้านค้าทั้งหลายนะครับไม่ให้ขึ้นราคาเพราะนั้นร้านค้าจะต้องแบกภาระไว้25สตางค์นะครับถ้าเกิดว่าร้านไหนนะฮะไปเผลอคิด6บาท1สลึงหรือ7บาทนะครับโดนจับนะฮะนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ครับแล้วจริงไหมพี่ติ่งที่เขาเคยบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นดัชนีชี้วัดความรวยความจนของคนไทยครับก็จริงแล้วไม่จริงก็ไม่รู้นะฮะคุณดูวันหวยออกกับวันเงินออกนะสองวันนี้นะครับคุณก็จะเห็นมาม่าในเต็มฟีดข่าวไปหมดเลยนะครับทั้งมาม่าทั้งไวไวทั้งยำยำจำบงจำโบอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็จะกินแทนข้าวหมดเลยนะครับในวันหวยออกกับในวันเงินเดือนออกเพราะอะไรฮะคุณหยกครับคนฝากความหวังไว้กับวันหวยออกก็เพราะว่ารายได้มันไม่พอทำให้รวยใช่ไหมครับคนฝากความหวังไว้กับวันที่เงินเดือนออกก็เพราะว่าพอถึงวันเงินเดือนออกมีแต่หนี้เข้ามานะครับสุดท้ายก็มาม่าคือเก่าอันนั้นคือดัชนีในออนไลน์นะครับแต่ทั่วโลกเนี่ยเอาเรื่องจริงนะครับทั่วโลกเขามีดัชนีของ Big Mac ของ McDonald's ฮะเป็นตัววัดนะครับว่าค่าของชีพมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่า McDonald's มี 40,000 สาขาทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันมากพอที่จะชี้วัดวัดยังไงคะคุณก็ต้องไปดูที่ราคากับค่าแรงนะครับ Big Mac เนี่ยชิ้นเท่ากันทั้งโลกนะครับแต่ราคามันไม่เท่ากันในแต่ละประเทศเพราะอะไรนะครับพวกมาเลเซียพวกอินโดพวกฟิลิปปินส์พวกจีนพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะบิ๊กแม็กก็ราคาตั้งแต่60กว่าบาทขึ้นไปจนถึง111บาทนะครับส่วนที่โปรตุเกสกับไทยเนี่ยราคา120กว่าบาทนะฮะที่แพงก็จะไปอยู่ที่อังกฤษกับเยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาฮะตก150ถึง170และแพงที่สุดอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์บิ๊กแม็กชิ้นเดียวกันนะฮะซื้อที่เมืองไทย100กว่าบาทแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์ซื้อชิ้นละ223บาทฟังแค่นี้คุณก็อาจจะตกใจแต่คุณต้องไปดูค่าแรงแต่ละประเทศประกอบนะครับคุณถึงจะเห็นนะครับเช่นมาเลเซียนะฮะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเกือบเท่ากับไทยเลยนะครับที่300บาทแต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเขา 3,500 บาทเพราะฉะนั้นค่าแรง 3,500 บาทของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันซื้อบิ๊กแม็กได้15ชิ้นนะครับแต่ค่าแรงของคนไทยเนี่ยวันนึงนะครับซื้อบิ๊กแม็กได้ไม่ถึง3ชิ้นหรอกครับเห็นมั้ยฮะนี่มันเป็นดัชนีชี้วัดเพราะคนทั้งโลกเนี่ยส่วนมากก็กินฟาสต์ฟู้ดนะครับหมายถึงพวกยุโรปพวกตะวันตกทั้งหลายเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยยกเข้าใจแต่เอาให้มันใกล้ตัวคนไทยหน่อยยกตัวอย่างไอ้ของที่มันใกล้ตัวคนไทยหน่อยค่ะตอนนี้ก็แพงกันหมดเลยนะฮะเค้าเรียกว่าแพงทั้งแผ่นดินนะครับน้ำมันก็ลิตรละ51บาทแล้วนะมะนาวก็แพงจนกระทั่งให้ไปกินมะขามปงมะขามเปียกกินมะม่วงหมูก็แพงนะทําท่าจะลดลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นตามมาพวกนี้ก็เป็นของแพงยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ไปโทษยูเครนบ้างโทษรัสเซียบ้างนะครับโทษเรื่องโควิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแสดงว่าถ้ามีปัญหาพวกนี้ถ้ารัสเซียกับยูเครนเค้ายังไม่ลบกันเสร็จเนี่ยนะรัฐบาลแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรือก็เป็นคําถามที่หลายคนถามดังๆเพราะมันสอดคล้องกับเรื่องที่บอกว่า30กันยายนนี้คนจนจะหมดประเทศนี่นะฮะพอคุณดูของแพงอย่างนี้แล้วคุณดูฝีมือรัฐบาลในการจะแก้ปัญหาของพวกนี้นะครับแล้วมันจะหมดประเทศได้ยังไงครับถ้าค่าแรงมันยังต่ำอยู่และของก็ยังแพงอยู่นี่นะครับเขาก็เรียกอยู่กันไปวันๆนึงนะฮะหรือเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าไปตายเอาดาบหน้านะครับแต่นี่กระทรวงมหาดไทยประกาศแล้วนะครับประกาศแผนชัดเจนมากนะครับว่า30กันยายน2565นะฟังผมพูดไม่ผิดหรอกครับ30กันยายน2565นะครับคนไทยที่เขาไปสำรวจมาแล้วเนี่ยมีประมาณสัก1ล้าน2แสนครอบครัวนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ความยากจนเขาบอกแล้วครับเขามีแผนจะทำให้1ล้าน2แสนครอบครัวนี้
หายจนครับประเด็นคือหายจนจากอะไรบ้างนะครับเขาก็มีหัวข้ออย่างนี้นะครับเช่นหัวข้อเรื่องสุขภาพต้องมีสุขภาพที่ดีหัวข้อเรื่องความเป็นอยู่นะครับความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นหัวข้อเรื่องการเพิ่มพูนเรื่องการศึกษาหัวข้อที่4เนี่ยการเพิ่มรายได้ให้เขาและข้อ5การเข้าถึงบริการของรัฐนะครับและรัฐมนตรีอนุพงศ์จะเป็นคนขับเคลื่อนเองครับจะประสานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอตำบลให้ขับเคลื่อนเพื่อให้คนจนนั้นหมดไปในปีนี้นะฮะในเดือนกันยายนครับโอ้โหกล้าปักหมุดขนาดนี้ว่า30กันยายนนี้แต่หลายคนบอกเฮ้ยปักหมุดเห็นมาตั้งหลายหมุดแล้วครับปี2561นะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้นะครับก็ปักหมุดไปแล้วนะครับคุณเห็นไหมครับนอกจากปี61ผ่านไปอย่างที่ไม่มีใครเลิกจนเนี่ยนะครับกลุ่มสี่ยอดกุมารและดร.สมคิดก็หายไปจากหมุดหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเห็นปักหมุดตั้งแต่คสช.แล้วนะฮะนายกก็ปักหมุดว่า20ปียุทธศาสตร์ชาติจะพาประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปนะครับนี่8ปีนะจากครึ่งหนึ่งของยุทธศาสตร์แล้วนะครับคุณอนุทินบอก1กรกฎาคมนี้จะเป็นโรคประจำถิ่นนะครับนี่คนติดวันละไม่รู้กี่หมื่นยังร้องงงแงหาที่รักษาหายาหาการลงทะเบียนยังไม่เจอเลยนะครับหรือบิ๊กป้อมนะประกาศว่าเดี๋ยวเลือกตั้งข้างหน้าจะมี150เสียงนี่ก็ปักหมุดไว้เหมือนกันนะครับตอนนี้เอา260เสียงก่อนครับเพื่อสภานี้จะอภิปรายแล้วนะครับฝ่ายค้านก็ปักหมุดนะครับสิงหาคมนี้พลเอกประยุทธ์ต้องไม่มีอยู่ในรัฐสภาแล้วนะครับนี่ปักหมุดกันทั้งนั้นเลยนะโอ้ยปักหมุดเก่งแต่ว่าหลายคนบอกว่าหลงใจต้องตีความคำว่าคนจนหมดประเทศแปลว่าอะไรถ้าตอบแบบเป็นทางการก็คือทำให้คนจนมีอยู่มีกินมากขึ้นนะฮะถ้าตอบแบบกวนนะก็บอกว่าคนจนหมดประเทศคือว่าทำให้คนจนตายไปซะนะครับก็หมดประเทศเหมือนกันนะฮะขอสูตรหน่อยค่ะขอสูตรลับหน่อยแก้จนเนี่ยแบบสากลเขาทำกันยังไงคะวิธีแก้จนมันก็ง่ายทีเดียวผมคิดว่าทั้งหมดที่อยู่ในสภานะทั้งพวก500พวก200เนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะครับมันก็คือไปลดรายจ่ายชาวบ้านและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนนะครับเราเจอโควิดมา2ปีเนี่ยมันสอนมรณานุสติให้พวกเราหรือเปล่านะครับว่าเราเนี่ยตอนที่เผชิญกับเดลต้าเนี่ยเราพร้อมตายกันได้ทุกนาทีนะครับเราพร้อมรอวัคซีนไม่ว่ายากดีมีจนร่ำรวยเวลาวัคซีนมันไม่มาก็ไม่มาเหมือนกันหมดมันสามารถตายได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันสอนว่าเจ้าของโรงงานเจ้าของห้างร้านเนี่ยนะครับต้องแบ่งปันรายได้แบ่งปันกำไรตัวเองมันก็คือการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมันสอนให้รัฐบาลรู้ว่าต้องทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นอย่าเห็นแก่หน้าตาของเจ้าสัวทั้งหลายนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเรื่องนี้มันยากเกินไปนะผมเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะครับคราวที่แล้วรัฐบาลคุยนักคุยหนาว่าไปเจรจาและสามารถตึงราคามาม่าได้นะครับไม่ต้องไปถึงเรื่องการมอบรายได้ให้ประชาชนเยอะขึ้นหรอกครับไปตึงราคาไวๆไว้ก่อนดีกว่าครับเอาเนี้ยง่ายๆครับ